นอกจากนี้ในการจัดทำเอกสารด้วยโปรแกรม Wordหากคุณต้องการเน้นข้อความในส่วนที่สำคัญให้ดูเด่นขึ้นมาในหน้าเอกสารก็สามารถทำได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดรูปแบบของฟอนต์ขนาดของฟอนต์รวมไปถึงรูปแบบอื่นๆเพิ่มเติมและการใส่สีให้กับตัวอักษรเป็นต้นค่ะซึ่งยังไงตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนรู้กันในหัวข้อถัดไปในเรื่องของการจัดรูปแบบตัวอักษรและข้อความกันค่ะทีนี้หลังจากทำงานเสร็จแล้วหรือว่าต้องการจะบันทึกงานไว้เป็นระยะเราก็มาดูวิธีการสั่งบันทึกเอกสารกันค่ะโดยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการจัดเก็บหรือว่าบันทึกหน้าเอกสารที่คุณได้จัดทำขึ้นมานี้ก็ให้ไปคลิกที่ปุ่ม Office Button ตรงนี้นะคะจากนั้นก็มาคลิกเลือกที่คำสั่ง Save หรือว่า Save As ก็ได้ค่ะและในส่วนของคำสั่ง Save As นะคะตรงนี้คุณก็สามารถที่จะเลือกรูปแบบหรือว่าประเภทของการบันทึกไฟล์เอกสารได้เลยจากตรงนี้นะคะก็สามารถเลือกรูปแบบได้ตามต้องการค่ะแต่ในที่นี้ผู้สอนจะมาคลิกเลือกที่ปุ่ม Save As แล้วกันนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะปรากฏ Dialog Box Save As ขึ้นมาสำหรับให้คุณระบุชื่อไฟล์และตำแหน่งที่ต้องการเก็บเอกสารนี้ไว้ค่ะจากนั้นก็ให้คลิกเลือกตำแหน่ง Drive แล้วก็โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเก็บเอกสารนี้ไว้นะคะและในที่นี้ผู้สอนจะเก็บไว้ที่โฟลเดอร์นี้ค่ะเสร็จแล้วก็ให้ไปตั้งชื่อให้กับเอกสารที่ต้องการจัดเก็บในช่องไฟล์ Name นะคะโดยการตั้งชื่อนี้ก็สามารถที่จะตั้งเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะก็ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ที่เราต้องการจะตั้งชื่อลงไปแบบนี้นะคะและถัดมาที่ช่อง Save as Type ก็ให้มาเลือกรูปแบบของการบันทึกไฟล์ค่ะโดยเอกสารที่สร้างด้วย Word 2007เราก็สามารถที่จะเลือกบันทึกได้หลายแบบนะคะแต่ตามปกติโปรแกรมก็จะตั้งค่าการบันทึกเริ่มต้นเป็น Word Document ซึ่งเป็นการบันทึกในรูปแบบเอกสารของ Word 2007เองค่ะโดยจะมีนามสกุลเป็น .docx นะคะหรือถ้าต้องการให้สามารถนำไฟล์นี้ไปใช้งานกับเวอร์ชันเก่าๆก่อนหน้านี้ได้ก็ให้มาเลือกบันทึกเป็น Word 97-2003 Document ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถบันทึกเป็นไฟล์รูปแบบอื่นๆเพื่อนำไปใช้งานได้หลากหลายค่ะอย่างเช่นบันทึกเป็นไฟล์ XML นะคะหรือว่าจะบันทึกเป็นไฟล์เว็บเพจตรงนี้ก็สามารถเลือกบันทึกได้ตามรูปแบบของการใช้งานที่คุณต้องการนำไปประยุกต์ใช้ค่ะในที่นี้ผู้สอนจะบันทึกเป็นเอกสาร Word 2007แล้วกันค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้มาคลิกที่ปุ่ม Save นะคะเพื่อสั่งให้โปรแกรมทำการบันทึกและจัดเก็บเอกสารได้เลยค่ะซึ่งภายหลังจากที่เราสั่งบันทึกงานไปแล้วให้สังเกตที่บนไตเติลบาร์ที่ด้านบนสุดของหน้าต่างโปรแกรมนี้นะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้ชื่อไฟล์เอกสารก็จะถูกเปลี่ยนจาก Document เป็นชื่อของไฟล์ที่เราได้ตั้งไปเมื่อสักครู่แล้วล่ะค่ะจากนั้นคุณก็สามารถมาทำงานกับหน้าเอกสารนั้นๆต่อไปได้อยู่นะคะแล้วในระหว่างที่คุณทำงานกับหน้าเอกสารอยู่แนะนำว่าควรจะทำการบันทึกหน้าเอกสารเป็นระยะด้วยค่ะเพื่อป้องกันความผิดพลาดเป็นต้นว่าไฟอาจจะเกิดดับหรือเกิดมีคนมาเดินเตะปลั๊กไฟขึ้นมาหากเราไม่ทำการบันทึกเอาไว้ก็อาจจะทำให้งานที่คุณทำสูญหายได้ค่ะทีนี้ไฟล์เอกสารที่เคยผ่านการบันทึกในครั้งแรกด้วยคำสั่ง Save As แล้วนะคะในครั้งต่อๆไปเวลาสั่งบันทึกความเปลี่ยนแปลงก็ให้เปลี่ยนมาสั่งบันทึกโดยใช้คำสั่ง Save ค่ะก็ด้วยการไปคลิกที่ปุ่ม Office Button แล้วเลือกคำสั่ง Save ค่ะหรือว่าจะมาคลิกเลือกปุ่ม Save จากแท็บ Quick Access Toolbar ตรงนี้ก็ได้นะคะเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วค่ะในที่นี้ผู้สอนก็จะมาคลิกที่ปุ่ม Save บนแท็บ Quick Access นะคะเพื่อบันทึกงานอีกครั้งหนึ่งแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการเลิกการทำงานก็สามารถสั่งปิดไฟล์เอกสารนั้นๆได้ค่ะก็โดยการไปคลิกที่ปุ่ม Office Button แล้วก็คลิกเลือกคำสั่ง Close ค่ะห
รือว่าจะไปคลิกที่ปุ่มกากบาททางด้านขวามือนี้ก็ได้นะคะเพื่อความสะดวกและรวดเร็วค่ะและเมื่อคลิกเลือกที่ปุ่ม cross นี้เอกสารนั้นก็จะถูกปิดลงไปแล้วล่ะค่ะหรือหากเราต้องการจะสั่งปิดโปรแกรมเลยนะคะก็สามารถทำได้โดยการไปเลือกที่ปุ่ม office button แล้วก็มาคลิกเลือกที่ปุ่ม exit word ตรงนี้ค่ะในที่นี้ก็ให้คลิกที่ปุ่มนี้นะคะแล้วถ้าเกิดเป็นกรณีที่เราสั่งปิดเอกสารหรือว่าปิดโปรแกรมโดยก่อนหน้าที่จะสั่งปิดเอกสารหรือว่าโปรแกรมนั้นคุณได้ทำการแก้ไขเอกสารแต่ยังไม่ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงในหน้าเอกสารหรือยังไม่เคยได้สั่งบันทึกมาก่อนเลย Word ก็จะปรากฏ Dialog Box ดังแสดงนี้ขึ้นมาเพื่อแสดงข้อความแจ้งเตือนและถามคุณว่าต้องการจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเอกสารนี้หรือไม่นะคะตรงนี้ถ้าเราเลือกที่ปุ่ม Yes โปรแกรมก็จะทำการบันทึกไฟล์งานนี้ให้ก่อนจะปิดโปรแกรมค่ะหรือถ้ามาคลิกเลือกที่ No นะคะก็จะเป็นการปิดโปรแกรมโดยไม่มีการบันทึกใดๆทั้งสิ้นค่ะและในที่นี้ผู้สอนจะมาคลิกที่ปุ่ม Cancel เพื่อยกเลิกคำสั่งปิดโปรแกรมไปก่อนค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างของวิธีการทำงานกับเอกสารในเบื้องต้นในหัวข้อถัดไปเราก็จะได้ไปเรียนรู้การจัดรูปแบบตัวอักษรและข้อความกันค่ะ